เสร็จแล้วทำยังไงต่อนะคะเราสามารถเลือกที่จะบวกตรงนี้สังเกตนะคะเดี๋ยวขยายให้ดูอีกนิดนึงก็คือบวกตรงนี้ก็จะเป็นการสร้างประกาศสร้างประกาศในที่นี้ง่ายมากเราทดลองดูนะคะคือเวลาที่ผู้เรียนเนี่ยอยากรู้อะไรหรือว่าเราจะเลื่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เรางดการเรียนการสอนผู้เรียนชอบมากนะคะเราก็จะประกาศงดการสอนในวันที่ XXนะคะหรือจะกำหนดหัวข้อให้ก็ได้เป็นการสร้างหัวข้อแต่ในที่นี้ไม่ต้องถ้ามีเอกสารแนบเราสามารถแนบจากในเครื่องได้นะคะอันที่หนึ่งแนบจาก Google Drive ที่เราเชื่อมไว้นะคะถ้ายังไม่มีเดี๋ยวในครั้งต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะมีการสอนว่า Google Drive ใช้ยังไงนะคะอันต่อมาก็คือแทรกวิดีโอได้ด้วยวิดีโอในสมัยนี้กับสมัยก่อนไม่เหมือนกันนะคะในสมัยนี้เราสามารถเสิร์ชหาจาก YouTube ได้เลยนะคะเช่นเราบอกว่าเป็น LMS แล้วเราเลือกวิดีโอเพื่อให้ผู้เรียนเรียนได้เลยเป็น Introduction นะคะ LMS for Education Learning Management System เนาะก็จะขึ้นมาเช่นเราเลือกแบบเร็วๆเนาะเลือกอันนี้ไปก่อนเป็น introduction to LMS เพิ่มวิดีโอก็จะขึ้นมาให้ในทันทีนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะเพิ่มลิงก์ได้ด้วยลอง copy ลิงก์จากที่อื่นมาได้ด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นลิงก์ที่เกี่ยวกับตัวนี้นะคะแล้วก็ copy control C ปุ๊บก็มาที่ตรงนี้ control V ได้เลยเพิ่มลิงก์มาได้นะคะแล้วก็ลองโพสต์ดูอินเทอร์เน็ตช้านิดนึงนะคะโพสต์ปุ๊บจะขึ้นคำว่าบันทึกแล้วเรียบร้อยก็จะขึ้นหน้าไทม์ไลน์ของเราตัวนี้คือหน้าการเรียนการสอนของเรานะคะมาดูเมนูอื่นเมนูที่2สร้างงานตัวนี้สำคัญสร้างงานก็คือเราจะให้งานกับเด็กภารกิจการเรียนรู้คืออะไรขยายขึ้นนิดนึงนะคะภารกิจที่1สมมติคำแนะนำก็คือกำหนดให้ผู้เรียนทำยังไงบ้างนะคะกำหนดให้ผู้เรียนปฏิบัติดังต่อไปนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวที่เราจะกำหนดนะคะว่าคืออะไรบ้างแล้วก็ลองกำหนดเงื่อนไขการสอนเงื่อนไขการส่งงานกำหนดอะไรได้อีกคะกำหนดคะแนนร่วมกันยังไงบ้างก็คือเป็นกฎกติกาที่ใช้ในการเรียนนะคะร่วมกันเพื่อให้ผู้เรียนไม่เกิดความวุ่นวายนะคะครบกำหนดวันเวลาที่สอนเช่นเรากำหนดล่วงหน้า1อาทิตย์ก็คือตรงกับอาทิตย์นี้ก็คือวันที่18เวลาบังคับไหมส่วนมากเด็กชอบส่งดึกเราก็ให้6ทุ่มนะคะโอเคหัวข้อเราไม่ต้องใส่ก็ได้หรืออยากจะใส่เพื่อที่จะจัดหมวดหมู่ก็ได้มีเอกสารที่จะต้องแนบไหมนะคะเช่นเอกสารมีล่าสุดมีไดรฟ์ของฉันมีติดดาวในตรงเนี้ยมีทั้งหมดนะคะเราลองอัปโหลดดูจากเครื่องคอมพิวเตอร์ว่าจะเป็นไดรฟ์วิชาที่สอนอันนี้คือของวิทยากรเนาะของอาจารย์นะคะเทอมลองดูเราก็จะให้ทัสที่1ไปก็จะเป็นไฟล์นะคะแล้วก็อัปโหลดเรียบร้อยนะคะกำหนดได้อีกว่าผู้เรียนสามารถดูได้หรือแก้ไขไฟล์ได้ไหมถ้าเป็นด็อกคิวเมนต์นะคะหรือเป็น PowerPoint PDF กำหนดได้ทั้งหมดเป็นไฟล์ก็คือแก้ไขไฟล์ได้มอบหมายนะคะเพราะหมายบันทึกเรียบร้อยก็จะขึ้นในไทม์ไลน์ก็จะบอกได้เลยนะคะว่างานที่1คนส่งกี่คนเสร็จสิ้นหรือยังยังไม่เสร็จสิ้นนะคะอันนี้ก็จะมีสถานะเกิดขึ้นเนาะอันนี้เป็นงานที่ส่ง
อันต่อมาก็คือการสร้างคำถามการสร้างคำถามยังเป็นข้อที่ Google Classroom เนี่ยยังมีข้อด้อยอยู่นะคะแล้วในตอนท้ายจะแนะนำตัวที่เป็นแอดอินเข้ามาว่าจะใช้การทำข้อสอบหรือควิสเนี่ยเราจะใช้จากอะไรหรือเราใช้ร่วมกับแอปพลิเคชันอื่นก็ได้นะคะเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายแต่ในที่นี้ก็คือมีคำถามให้กับผู้เรียนจะใช้กับนักเรียนทั้งหมดหรือจะใช้กับคนเดียวก็ได้นะคะอย่างนี้ก็จะมีลักษณะของคำถามเป็นปรนัยหรือคำตอบสั้นๆนะคะในนี้แล้วก็นักเรียนสามารถตอบกลับกันได้นักเรียนสามารถแก้ไขข้อมูลได้สังเกตว่าใช้ได้ทั้งชั้นนะคะในหนึ่งคำถามฉะนั้นก็อาจจะเป็นข้อสอบแต่ข้อสังเกตก็คือว่ามันเพิ่มได้ทีละข้อนะคะไม่สามารถเช่น1ข้อแล้วก็ต้องมาเพิ่มข้อที่2ในการโพสต์ครั้งต่อไปในไทม์ไลน์ก็จะเป็นการที่เสียเวลานิดนึงให้กับผู้เรียนนะคะโอเคทีนี้ดูเมนูต่อไปนะคะเมนูต่อไปก็คือการโพสต์ซ้ำตัวนี้จะดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเราสร้างคำถามหรือสร้างข้อมูลไปแล้วเราโพสต์ซ้ำได้สร้างชั้นเรียนซ้ำได้แล้วยังมีสเตตัสให้อีกว่าเราสร้างไปแล้วเมื่อไหร่อย่างไรนะคะตัวนี้ดีนะคะสำหรับคนที่ขี้เกียจในการที่จะเอาข้อมูลอัปโหลดบ่อยๆเพราะว่าเราอาจจะสร้างห้องเรียนหลายห้องเรียนเช่นการไปใช้ในระดับประถมมัธยมต้องใช้งานได้เยอะนะคะพวกนี้หรือปีที่แล้วสอนแล้วปีนี้สอนอีกเราก็ไม่ต้องครีเอทใหม่เราโพสต์ซ้ำได้เลยแล้วก็เปลี่ยนชั้นเรียนนะคะทีนี้ในส่วนของนักเรียนสำคัญนะคะตรงนี้ก็คือรหัสผู้เรียนเราต้องคัดลอกตรงนี้ไปใช้กับผู้เรียนนะคะถ้าเราให้รหัสนี้แล้วพร้อมกับเด็กสมัครสมาชิกเข้ามาในตัวที่เป็นคลาสรูมเด็กก็จะเข้าชั้นเรียนเราได้ทันทีนะคะหรือใช้วิธีการเชิญนักเรียนแต่ในการเชิญเราต้องรู้จักอีเมลของผู้เรียนนะคะแล้วก็อยู่ในวงเดียวกันอันนี้จะยากนิดนึงฉะนั้นขอแนะนำก็คือใช้รหัสตัวนี้เนาะหรือจะมีการอีเมลถึงผู้ปกครองก็ได้ดำเนินการให้เห็นอย่างไรก็ได้พวกนี้ทั้งหมดทีนี้ถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับตัวที่เป็น Google Classroom นะคะก็จะเห็นได้ว่าเวลาที่เชื่อมกับ Google Drive เขาจะเชื่อมเป็น1โฟลเดอร์ให้เลยใน Google Drive ก็คือในรายวิชานี้แหละนะคะแล้วก็จะมีปฏิทินของคลาสรูมเมื่อถึงกำหนดเวลาที่ดิวงานมันจะขึ้นในปฏิทินให้ทันทีนะคะโดยที่เป็นอัตโนมัติจะเห็นได้ว่าถ้าเราเข้าไปที่คาเลนดาร์นะคะเชื่อมปั๊บเลยทันทีคาเลนดาร์เนาะสักครู่นะคะจะเห็นได้ว่าอ๋อเขาจะมีกำหนดส่งงานภารกิจการเรียนรู้ที่เราตั้งไว้อย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะเชื่อมให้เห็นได้ทันทีแล้วก็เชื่อมไปกับผู้เรียนด้วยเพราะว่าเรามีอีเมลของทุกคนฉะนั้นเราจะไปรบกวนผู้เรียนได้ตลอดก็จะตึ้งๆให้กับผู้เรียนนะคะผู้เรียนก็จะเกิดความรำคาญนิดนึงแต่ว่าเขาจะเข้ามาทำงานนะคะเพราะรู้ว่าถึงเวลาที่กำหนดเนาะทีนี้นอกจากนี้ยังเชิญครูเชิญชั้นคนอื่นได้ด้วยนะคะเช่นเรารู้จักเนาะว่าอีเมลเขาคืออะไรหรือชื่อเขาถ้าอยู่ในวงเดียวกันนะคะเช่นว่าเชิญอาจารย์อิสราอย่างนี้เป็นต้นนะคะปุ๊บขึ้นมาทันทีเยอะเลยนะคะไม่มีเลยนิดนึงนะคะดร.อิสลาเขาขึ้นมาเราอินไว้เข้ามาหรือเชิญปุ๊บก็จะเด้งไปที่อีเมลของเขาแล้วถ้าเขาตอบรับนะคะครูก็จะเข้ามาในชั้นเรียนได้ทันทีอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆทั้งหมดในหลายวิชานะคะเดี๋ยวครูจะให้ดูในส่วนที่เป็นตัวอย่างที่เด็กเคยส่งงานแล้วนะคะของในปีที่แล้วกันนะคะเช่นในรายวิชานี้จะเห็นได้ว่าเวลาส่งข้อมูลเสร็จปุ๊บเวลาเสร็จสิ้นก็จะส่งคะแนนกลับไปให้กับผู้เรียนทั้งหมดนะคะตัวนี้ส่งคะแนนกลับไปผู้เรียนรู้คะแนนด้วยแล้วก็นำมาประเมินผลได้ด้วยเราสามารถดาวน์โหลดในลักษณะที่เป็น Google Sheet ลงมาแล้วก็ประมวลผลทำเป็นเกรดแล้วก็ส่งกลับไปให้กับผู้เรียนได้ทั้งหมดเป็นคร่าวๆนะคะของ Google Classroom แล้วก็ในถัดไปนี้ก็จะมีวิดีโอที่สรุปในเรื่องของ Google Classroom ว่าเอาไปใช้งานได้ยังไงค่ะ